การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสื่อออนไลน์นะครับถ้าออสเตรเลียเดินเกมแบบนี้นะครับศาลบอกว่า CNN จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับคอมเมนต์ต่างๆในการแสดงความคิดเห็นในการหมิ่นประมาทแบบนี้มันจะทำให้โลกออนไลน์นั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนในยุคใหม่ดีทีเดียวฮะการแสดงความคิดเห็นที่หมิ่นประมาทผู้อื่นนอกจากคนแสดงความคิดเห็นจะต้องรับผิดชอบแล้วนะครับปรากฏว่าในออสเตรเลียเนี่ยเจ้าของสื่อไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ Facebook หรือ Twitter ต่างๆก็จะต้องมีความรับผิดชอบด้วยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมนะครับภัยธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะและกำลังจะเปิดเกิดเพิ่มขึ้นรวมทั้งสถานการณ์อื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งสถานการณ์โควิด-19เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์คนมีชื่อเสียงอย่างเบรกนาตาปีนะครับเศรษฐีนักธุรกิจชื่อดังของฝรั่งเศสปรากฏว่าเสียชีวิตด้วยวัย78ปีนะครับเขาเป็นเจ้าของสโมสรกีฬาและนักการเมืองซึ่งเป็นบุคคลที่รู้จักกันมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสเสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย78ปีนะครับหลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งนะครับนานเป็นเวลา4ปีถ้อยแถลงของครอบครัวระบุว่าตาปีนะครับซึ่งต่อสู้กับโควิด-19 ขออภัยต่อสู้กับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับมานานกว่า4ปีเสียชีวิตอย่างสงบโดยมีครอบครัวหลายล้อมภรรยาและครอบครัวของเขาเปิดเผยว่านักธุรกิจชื่อดังรายนี้ต้องการให้ฝังศพเขาที่เมืองมาร์กเซย์นะครับซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในใจของเขามาโดยตลอดนะครับก็คนมีชื่อเสียงตอนนี้ก็เสียชีวิตไปอีก1รายในขณะที่เกิดเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นเครื่องบินเล็กนะครับชนในตึกนะฮะในอิตาลีไฟลุกท่วมอาคารตายยกลำเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กลำหนึ่งพุ่งชนนะครับอาคารว่างเปล่านะครับหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในบริเวณชานเมืองมิลานของอิตาลีแรงกระแทกทำให้คนเสียชีวิตยกลำนะครับส่วนตัวตึกอยู่ระหว่างการซ่อมแซมเกิดไฟลุกไหม้ท่วมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณแถบชานเมืองตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองมิลานเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเครื่องบินเล็กลำหนึ่งซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เทอร์โบฟรอปนะครับพิลาทันนะครับ PC 12พุ่งชนอาคารระหว่างหลังหนึ่งนะครับอาคารหลังหนึ่งใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินซานโตนาโตนะครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการโวยจีนครับเรียกร้องหยุดยั่วยุ3วันส่งฝูงบินนะครับรบเกือบ100ลำนะครับล่วงน่านเขตของไต้หวันสหรัฐเรียกร้องให้จีนหยุดการเคลื่อนไหวต้านทางการทหารนะครับยั่วยุการเข้าใกล้ไต้หวันหลังจากเกาะแห่งนี้ต้องส่งฝูงบินรบขึ้นสกัดพร้อมส่งคำเตือนถึงเครื่องบินทหารของจีนเกือบ100ลำที่บินล่วงล้ำเข้าสู่เขตป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้วันในช่วง3วันที่ผ่านมาซึ่งสหรัฐอเมริกาก็พยายามจะแทรกแซงกิจการภายในของจีนในขณะที่เครื่องบินชนนกตัวใหญ่ขณะเทคออฟไฟลุกท่วมนะครับผู้โดยสารเกิดการแตกตื่นอย่างหนักนะครับเที่ยวบินหนึ่งของสายการบิน Spirit Airlines นะครับที่กำลังเดินทางจากท่าอากาศยานในแอตแลนตาซิตี้สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่2ตุลาคมนะครับต้องยกเลิกการคันหลังเจ้าหน้าที่เผยว่านกขนาดใหญ่ตัวหนึ่งพุ่งชนเครื่องยนต์ของเครื่องบินจนเกิดไฟลุกไหม้ระหว่างการเทคออฟนะครับรายงานข่าว Fox News รายงานว่าเที่ยวบิน3044แอตแลนตาซิตี้รัฐนิวเจอร์ซีย์มุ่งหน้าสู่เมืองเฟอร์เดอร์เดลนะครับรัฐฟลอริดาจำเป็นจะต้องมีการชะลอกลางคันขณะที่กำลังเร่งเครื่องบนรันเวย์หลังนกขนาดใหญ่ตัวหนึ่งพุ่งเข้าชนเครื่องยนต์นะครับและสุดท้ายเครื่องจำเป็นจะต้องจอดนิ่งโดยสมบูร
ปิดทางให้เจ้าหน้าที่นะครับเข้าทำการอพยพนะฮะซึ่งเป็นเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์นะฮะเครื่องบินนี่ก็สองเหตุการณ์แล้วในขณะที่เกาหลีเหนือนะครับใต้มีการเชื่อมสายด่วนทั้งสองเขตเปียงยางจี้โซเล่งฟื้นความสัมพันธ์หยุดสองมาตรฐานเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้มีการเชื่อมโยงโทรศัพท์นะครับสายด่วนระหว่างกันอีกครั้งนะครับในวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาโดยฝ่ายเปียงยางยังเรียกร้องให้รัฐบาลของกรุงโซลเร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และเลิกใช้แนวคิด2มาตรฐานนะครับในการพัฒนาขีปนาวุธในสัปดาห์ที่แล้วคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือแสดงท่าทีเต็มใจที่จะเชื่อมสายด่วนซึ่งเปียงยางเป็นฝ่ายตัดทิ้งเมื่อต้นเดือนสิงหาคมเพื่อตอบโต้การซ้อมรบร่วมระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่ง CEO นะครับCEO BioNTech นะครับชี้วัคซีนรุ่นอัปเดตมีความจำเป็นมีความจำเป็นกลางปีหน้ารับมือนะครับตัวกลายพันธุ์ใหม่โควิด -19ประธานเจ้าที่ของ BioNTech กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพที่อยู่เบื้องหลังวัคซีนโควิด -19 รุ่นแรกบอกว่าการกลายพันธุ์โควิด -19 น่าจะมีความจำเป็นนะครับในช่วงปีหน้าซึ่งวัคซีนตัวใหม่จะมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เช่นเดียวกับตัวกลายพันธุ์ต่างๆของมันนะครับ CEO ของบริษัท BioNTech ให้สัมภาษณ์กับ Financial Times นะครับว่าเวลาผ่านไปจะมีตัวกลายพันธุ์ต่างๆที่สามารถหลีกเลี่ยงป้องกันระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายปรากฏตัวขึ้นในปีนี้วัคซีนที่ต่างออกไปยังคงจะไม่มีความจำเป็นโดยเฉพาะช่วงกลางปีอาจจะมีสถานการณ์ที่แตกต่างไปนะครับนี่คือโควิด -19 ที่มีการพัฒนาวัคซีนในขณะที่เอกสารลับ Pandora Papers นะครับแฉผู้นำเศรษฐีโลกซุกทรัพย์สินเลี่ยงภาษีเครือข่ายผู้สื่อข่าวนะครับสืบสวนนานาชาติหรือ ICIJ เปิดเผยเอกสารชุด Pandora Paper นะครับเปิดโปงข้อมูลทรัพย์สินลับบรรดาของเชื้อพระวงศ์ผู้นำรัฐบาลมหาเศรษฐีและบุคคลที่มีชื่อเสียงซุกซ่อนเอาไว้ตามดินแดนภาษีต่ำนะครับทั่วโลกรวมมูลค่านับร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับรายงานสอบสวนชุดนี้มาจากผู้สื่อข่าวสายสอบสวนจำนวน600คนในองค์กรชั้นนำเช่น Washington Post, BBC และ The Guardian เป็นต้นโดยเป็นการตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารจำนวนนะฮะ 11.9 ล้านฉบับที่รั่วไหลออกมาจากบริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน14แห่งทั่วโลกนะครับซึ่ง ICIJ มีฐานอยู่ที่วอชิงตันระบุว่าข้อมูลเอกสารชุดนี้เชื่อมโยงถึงผู้นำรัฐบาลทั้งในอดีตและปัจจุบันราว35คนมีนักการเมือง330คนและเจ้าที่รัฐจำนวน31คนนะครับซึ่งมีการซุกซ่อนนะครับในขณะเดียวกันก็มีการจับตามองสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่2แห่งจอร์แดนซึ่งตามข้อมูลระบุว่าทรงใช้เครือข่ายบริษัทการค้านอกประเทศนะครับทำธุรกิจนอกราชอาณาจักรในแคลิฟอร์เนียและวอชิงตันดีซีและลอนดอนมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในขณะที่พายุไซโครนนะครับชาฮิดซัดถล่มโอมานนะครับอิหร่านจมบาดาลยอดตับย่อนเสียชีวิตนะครับดับไม่ต่ำกว่า9ศพพายุไซโครนชาฮีนนะครับซัดถล่มพื้นที่ชายฝั่งของโอมานและอิหร่านนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า9รายเจ้าหน้าที่โอมานยืนยันพบผู้เสียชีวิต2รายจากเหตุดินสไลด์ขณะที่เด็กอีก1คนถูกกระแสน้ำซัดจมเสียชีวิตนะครับคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของโอมานแถลงว่าหน่วยกู้ภัยได้ช่วยกันนำร่างไร้วิญญาณของแรงงานชาวเอเชีย2คนออกจากซากบ้านพักที่ถูกดินถล่มทับในอุตสาหกรรมรูไซนะครับจังหวัดมัสกัสนะครับสถานที่น้ำท่วมฉับพลันในเมืองหลวงทำให้เด็กเสียชีวิตนะครับ1คนและชาวบ้านสูญหายไม่ทราบชะตากรรมอีก1คนผมเคยเรียนไว้ว่าภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งจุดเปลี่ยนของสื่อออนไลน์นะครับออสซี่บล็อก Facebook นะครับ CNN นะครับศาลชี้สื่อต้องรับผิดชอบต่อการโพสต์หมิ่นประมาทของผู้ใช้
สำนักข่าว CNN นะครับสื่อมวลชนชื่อดังของสหรัฐอเมริกาถูกห้ามเข้าถึงเพจ Facebook ของตนเองในออสเตรเลียนะครับหลังศาลแห่งหนึ่งพิพากษาว่าบริษัทสื่อสารมวลชนทั้งหลายต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทต่างๆของผู้ใช้บนรายงานข่าวต่างๆของพวกเขานะครับปรากฏว่าพวกผู้ใช้ชาวออสเตรเลียนะครับที่พยายามหาทางเข้าถึง Facebook ของ CNN นะครับได้รับข้อความแจ้งว่าเนื้อหาดังกล่าวถูกจำกัดความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นศาลสูงของออสเตรเลียพิพากษายืนคำตัดสินก่อนหน้านี้ว่าบริษัทสื่อมวลชนทั้งหลายต้องรับผิดชอบต่อความเห็นของผู้ใช้รายงานข่าวใดก็ตามเปิดทางให้สื่อมวลชนมีสิทธิ์ถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายหมิ่นประมาทอันหนักหน่วงของประเทศCNN ไม่มีการเปิดเผยว่าได้ร้องขอให้ Facebook ช่วยบรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายปิดกั้นความเห็นบนแพลตฟอร์มของพวกเขาในออสเตรเลียแต่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามคำขอ Facebook แถลงเมื่อเดือนมีนาคมนะครับว่าบรรดาสื่อสารมวลชนทั้งหลายสามารถปิดการแสดงความคิดเห็นบนโพสต์ต่างๆได้อย่าเจาะจงแต่ไม่ใช่รูปแบบปิดกั้นความเห็นทั้งเพจตามความร้องของ CNN นะครับดีเลนวอลเลอร์นะครับชนพื้นเมืองอดีตผู้ต้องขังเป็นผู้เริ่มคดีนี้เขาอ้างว่าสื่อมวลชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นซิดนีย์มอร์นิ่งเฮรัสรวมถึงดีออสเตรเลียนะครับและสกายนิวต้องรับผิดชอบต่อความเห็นหมิ่นประมาทของบรรดาผู้ใช้ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเขาบน Facebook ของสื่อมวลชนทั้งหลายบรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายได้โต้แย้งว่าพวกเขาไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในความเห็นเกี่ยวกับการแพร่บนสื่อสาธารณะเท่านั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ประสบความสำเร็จในการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงของออสเตรเลียศาลระบุว่าบริษัทสื่อมวลชนทั้งหลายสามารถคัดกรองหรือบล็อกข้อความหมิ่นประมาทได้ถ้าต้องการนะครับกฎหมายหมิ่นประมาทของออสเตรเลียนะครับเกิดขึ้นชื่อด้านความซับซ้อนเป็นหนึ่งในชาติที่มีกฎหมายหมิ่นประมาทเข้มข้นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับโฆษกของ Facebook ระบุว่าบริษัทสนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายและตั้งตาคอยในขอบเขตเรื่องเหล่านี้ในความชัดเจนและความแน่นอนยิ่งขึ้นนะซึ่งเป็นรูปแบบใหม่แล้วล่ะนะครับที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่มีการวิเคราะห์ของสื่อมวลชนนะฮะ บอกว่าหนึ่งในศตวรรษแห่งการจากไปของสตีฟจ็อบส์หรือ Apple เลิกคิดสร้างสิ่งสรรสิ่งมหัศจรรย์หันไปนึกถึงกำไรลูกเดียวนะครับเกือบ1ปีเต็มไปแล้วหลังจากสตีฟจ็อบส์นะครับผู้ก่อตั้งที่เป็นเหมือนวิญญาณของ Apple นะครับบริษัทแห่งนี้ยังคงเจริญเติบโตขยายตัวต่อไปกลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดทั้งด้านอุปกรณ์และบริการด้านการสื่อสารที่ครอบครองตำแหน่งบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกแต่กระนั้นพวกแฟนพันธุ์แท้นะครับระดับเหนียวแน่นของบริษัทเทคโนโลยีซึ่งกลายเป็นตำนานแห่งนี้ยังคงบ่นพึมพำว่า Apple ได้สูญเสียออร่าของความเป็นนักปฏิวัตินักสร้างความเปลี่ยนแปลงชนิดพลิกคว่ำดินพลิกคว่ำพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินไปเสียแล้วฮะหลังจากที่สตีฟจ็อบส์นั้นเสียชีวิตลงในขณะที่ดูริโก้ตูเตเต้นะครับผู้นำของฟิลิปปินส์นะครับประกาศชัดเจนว่าจะส่งลูกสาวลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็ตัวเองนะครับอำลาการเมืองไม่หวังเป็นรองผู้นำอีกต่อไปสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสำนักข่าวท้องถิ่นนะครับอ้างอิงบทสัมภาษณ์ของดูริโก้ตัวเต้ฟันธงลูกสาวจะเป็นผู้นำของฟิลิปปินส์จะเตรียมเลือกตั้งเก้าอี้ประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในปีหน้าคู่กับผู้ช่วยคนสนิทของพ่อในตำแหน่งรองประธานาธิบดีสำนักข่าว ABS นะครับแล้วก็ CBN รายงานนะครับว่าซาร่าตูเตเต้นะครับคาปริโอบุตรสาวของประธานาธิบดีดูริโก้ตูเตเต้ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองดาวาเมืองใหญ่อันดับ3ของฟิลิปปินส์ยื่นใบสมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีอีกสมัยโดยก่อนหน้านี้เธอเคยยืนยันว่าจะไม่ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าในเชิงงานวิเคราะห์นะครับคงชัดเจนนะฮะดูริโก้ตัวเตเต้จะไม่ลงชิงตำแหน่งนะครับจะไม่ลงชิงตำแหน่งร่วมกับลูกสาวของตนเองก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าดูริโก้ตัวเตเต้นั้นจะเป็นรองประธานาธิบดีคู่กับลูกสาว
ตอนนี้เขาประกาศที่จะวางมือทางการเมืองหลังจากสหรัฐอเมริกาบีบเขาอย่างเต็มรูปแบบที่จะเอาเข้าขึ้นศาลโลกหลังจากที่มีการปราบปรามยาเสพติดอย่างหนักนะครับและก็กล่าวหาว่ามีการล่าล้างเผ่าพันธุ์เพื่อบีบให้ฟิลิปปินส์นั้นยอมให้สหรัฐอเมริกาตั้งฐานทัพซึ่งตอนนี้ดูริโก้ตัวเต้ก็ยอมที่จะให้สหรัฐอเมริกาและก็กลุ่มไตรภาคีประกอบไปด้วยอังกฤษและออสเตรเลียตั้งฐานทัพในฟิลิปปินส์นะครับเพราะว่าศาลโลกได้มีการตัดสินว่าหมู่เกาะสเปลลี่นะครับเป็นของฟิลิปปินส์ซึ่งปัจจุบันจีนทำการครอบครองซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดนะฮะของเอเชียอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจฮะจุดเปลี่ยนของโลกออนไลน์จุดเปลี่ยนของโลกออนไลน์นะครับที่ออสเตรเลียได้มีการพิพากษาให้สื่ออย่าง CNN จะต้องรับผิดชอบคอมเมนต์ต่างๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ CNN ก็ขอให้ Facebook ดำเนินการจัดการแต่ปรากฏว่า CNN ไม่ยอมดำเนินการเองศาลจึงทำการปิดกั้นนะครับการเข้าถึงของ CNN การเกิดการลักษณะเหตุการณ์เช่นนี้นะครับคงเป็นมิติใหม่เลยล่ะนะครับสำหรับการเปลี่ยนโลกออนไลน์ซึ่งแน่นอนนะในออสเตรเลียมีกฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นภัยธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นอย่างน้อย2ประเทศรวมทั้งประเทศไทยที่กำลังเกิดภัยธรรมชาติภัยการเมืองนะครับเราคงเห็นทั้งฝรั่งเศสทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งบราซิลชิลีประเทศไทยยังคงเกิดการชุมนุมต่อเนื่องแล้วก็ประเทศไทยเกิดการปะทะกันใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้การบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากแน่นอนฮะในสหรัฐอเมริกานะครับในบราซิลมีคนติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นและเสียชีวิตมากกว่า 700,000 คนเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างหนักการติดเชื้อรายวันนะครับวัคซีนที่สหรัฐบอกว่าโปรว่าดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์นะครับหรือว่ายี่ห้ออื่นๆตอนนี้ก็ปรากฏว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกายังคงเกิดขึ้นมากกว่า 100,000 รายต่อวันนะซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงมากเลยทีเดียวนะครับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสื่อออนไลน์นะครับถ้าออสเตรเลียเดินเกมแบบนี้นะครับศาลบอกว่า CNN จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับคอมเมนต์ต่างๆในการแสดงความคิดเห็นในการหมิ่นประมาทแบบนี้มันจะทำให้โลกออนไลน์นั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนในยุคใหม่ดีทีเดียวฮะการแสดงความคิดเห็นที่หมิ่นประมาทผู้อื่นนอกจากคนแสดงความคิดเห็นจะต้องรับผิดชอบแล้วนะครับปรากฏว่าในออสเตรเลียเนี่ยเจ้าของสื่อไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ Facebook หรือ Twitter ต่างๆก็จะต้องมีความรับผิดชอบด้วยสิ่งเหล่านี้คือสถานการณ์ทั่วโลกฮะเข้าใจการต่างประเทศก็ต้องเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
มีใครแพ้